โอเคก็สวัสดีครับนะครับผมเต้งอยู่ในซื่อสัตย์นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมีโครงการนะครับพี่สอนน้องนะครับพี่สอนน้องชื่อคอร์สเรียนว่าStructural Engineer Beam Workflow นะครับก็ค่าเรียนแค่750 บาทต่อท่านนะครับบางคนเห็นราคาแล้วตกใจมันถูกไปเปล่าวะเราเป็นแบบว่าจบแหกตาหรือเปล่านะครับเป็นค่าเรียนแหกตาหรือเปล่าเข้าไปมีอยู่3-4 คลิปหรือเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลองไปดูที่คอร์สออนไลน์ได้นะคอร์สออนไลน์แล้วก็ปฏิทินการเรียนได้นะครับโอเคผมจะพูดประมาณนี้นะครับคือมันเป็นคอร์สที่คือหลายๆคนเนี่ยเรียน Revit มาแล้วนะครับ Revit Structure Revit Architect อะไรก็ตามเรียนมาละ Robot นะครับก็ลงเรียนมาแล้วนะครับ Navisworks ก็ลงเรียนมาแล้วนะแต่ก็จะเห็นว่ามันก็จะเรียนซอฟต์แวร์แยกนะฮะเรียนแยกใช่ไหมทีนี้เราพอมาในสถานการณ์จริงๆในโลกแห่งความเป็นจริงที่สมมุติว่าวันหนึ่งนะครับเราไม่ได้รับแบบจากอาร์คิเทคเป็นไฟล์แคดเป็นไฟล์ PDF หรอกแต่เราได้รับแบบเป็น Revit Model Revit Architectural Model นี่แหละที่ผมจะสอนว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันให้เต็มประสิทธิภาพได้ยังไงไม่งั้นถ้าเราเอา Revit Model แล้วเราก็ยังปิ้นออกมาสเก็ตแนวคานแนวพื้นทำเหมือนเดิมมันก็จะไม่เรียกว่า utilize ตัว BIM ซอฟต์แวร์ให้เต็มประสิทธิภาพนึกออกไหมนะครับก็จะเป็นเหมือนไก่ได้พลอยนะครับผมก็จะสอนว่าพอมี Architect Model เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ยังไงให้เราได้แนวเสาคานพื้นนะครับแล้วเราเอาส่งต่อไปที่โรบอทเนี่ยยังไงนะครับก็โรบอทก็คำนวณทั้งหมดนะเสาคานพื้นคอนกรีตเหล็กเสริมฐานรากนะครับแล้วออกไปจบที่รายการคำนวณยังไงนะครับอัปเดตกลับมาที่ Revit Structure เพื่อเขียนแบบก่อสร้างยังไงและสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ใช้ในการถอดปริมาณงานยังไงเดี๋ยวที่สุดท้ายก็ไอ้เจ้า Navisworks ก็จะเข้ามาเป็นช่วยด้วยนะครับในการถอดปริมาณงานโอเคจริงๆจะใช้ Revit ถอดก็ได้ Navisworks ถอดก็ได้แต่ว่าถ้าจะรวบรวมเป็นคล้ายๆว่าลิงก์ไป BOQ อะไรเงี้ย Navisworks น่าจะเหมาะกว่านะครับแต่จริงๆมันใช้ตัวไหนก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ค่าเรียนแค่750 บาทต่อท่านนะครับเรียนกันเป็นเทอมเลยนะครับก็เป็นระบบออนไลน์นะ Progressive Online Learning นะครับก็เรียนอาทิตย์นึง 3-4 ครั้งนะครับก็จับเวลาเรียนกันนะครับครั้งละ10-15 นาทีก็ไปจับเวลาเรียนกันโอเคนะครับเราเรียนใน Facebook Close Group นะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ผมไม่ได้คิดราคาแพงนะครับเพราะว่าจริงๆคอร์สเนี่ยจะคิดสัก15,000-20,000ก็ได้ผมว่าก็มีคนเรียนนะครับเพราะว่ามันเต็มโปรเซสเลยนึกออกไหมนะครับแล้วคนที่จะมาเรียนเนี่ยต้องมีเบสิกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะตามไม่ทันเพราะว่าจะไม่มานั่งสอนเบสิกแล้วนึกออกป่ะเบสิกมันจะช้านะครับมันช้าก็คือจะสอนไปหนึ่งว่าโอเคคุณเป็นซอฟต์แวร์แล้วโอเคนะครับก็เหตุผลที่ผมคิดค่าเทอมนะครับแค่ท่านละ750 บาทเรียนตลอดชีพเลยเนี่ยก็เพราะว่าผมก็จะใช้เงินส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเอาไปทำตัวแพลตฟอร์มด้วยนะครับทำตัวแพลตฟอร์มที่จะสอน AEC Knowledge ออนไลน์นะครับซึ่งมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้นักเรียนทั่วประเทศไทยนะครับนักเรียนนักศึกษาคนที่สนใจทั่วประเทศเนี่ยเขาจ่ายเงินในราคาที่ถูกมากๆเพื่อที่จะมาศึกษาหาความรู้พวกนี้ได้นึกออกไหมคือความรู้มันเป็นสิ่งที่เราต้องกระจายให้มากที่สุดประเทศหนีพัฒนานะครับแล้วเขาจะได้เรียนในราคาที่ถูกมากๆอีกอย่างหนึ่งก็จะมีระบบสอบชิงทุนด้วยสำหรับนักเรียนที่เขาตั้งใจเรียนหรือคนที่เขาอยากจะหาตังค์เพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ผมคนเดียวทำไม่ได้นะครับผมคนเดียวทำไม่ได้ระบบเนี้ยผมก็ต้องให้เพื่อนๆนะครับที่อยากจะสนับสนุนนะครับหรืออยากจะแค่มาเรียนนะครับก็สามารถสนับสนุนคอร์สนี้ได้นะครับ750 บาทต่อท่านจะเริ่มสอนเดือนหน้านะครับเริ่มสอนเดือนหน้านะครับก็สามารถดูคอร์สออนไลน์แล้วก็ปฏิทินการเรียนได้เลยนะครับผมก็หวังจะเจอกันในคลาสเรียนนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวไปเขียนหนังสือต่อก่อนนะครับใกล้ถึงเวลาต้องส่งต้นฉบับแล้วบ๊ายบายครับ